ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะอาจารย์จะอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาก็ดูได้แต่ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปหรือถ้าท่านทราบทั้งลัคนาและราศีก็ดูประกอบกันก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มา12ใบค่ะพลังงานใบแรกสวยเลย3เหรียญขึ้นมาไพ่เงินขึ้นมานะฮะเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนและ3เหรียญแปลว่าคนเก่งการเก่งงานนะมีพรสวรรค์นะคะสำหรับกรกฎนะขยายด้วยไพ่ The Empress ถือว่าดีค่ะไพ่7ดาบเด็กถือไม้นะคะราชินีดาบนะคะไพ่ Strengthห้าดาบสองดาบเจ็ดไม้เท้าหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยเก้าไม้เท้าค่ะตำแหน่งปัญหาก็ต้องดูที่ไพ่เสียนี่แหละค่ะอาจารย์มองเป็นเรื่องของหนึ่งทั้งความรักนะและก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานที่จะเหมือนจะไปรับงานชิ้นหนึ่งแต่ไม่แน่ใจอยู่ก็มีนะคะโอเคค่ะชาวกรกฎนะคะแต่อย่างน้อยล่ะเราเห็นไพ่พลังงานโดดเด่นของไพ่ตำแหน่งตัวตนเป็น3เหรียญก็ให้ความหมายดีในแง่ของการเงินนะคะในแง่ของการเงินการหารายได้เสริมก็ได้นะ3เหรียญเนี่ยทำงานได้หลายอย่างเพราะเป็นคนมีพรสวรรค์คุณจะเห็นว่าเป็นภาพชายหนุ่มคนนี้กำลังแกะสลักชิ้นงานอยู่นะมีถือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนค้อนหรือเหมือนเครื่องมือในการแกะสลักอ่ะนะกำลังทำงานประติมากรรมอยู่ก็ได้นะมีความสามารถมากนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นก็จะดีโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินการหารายได้นี่แหละค่ะในเดือนนี้นะคะไม่ใช่สัปดาห์เนาะเราดูดวงรายเดือนนะในเดือนนี้ชาวกรกฎเงินเข้ากระเป๋าการงานตึมนะรับงานไม่ต่ำกว่า3งานแน่นอนนะคะแต่จะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะเพราะไพ่7ดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่สามารถเขาเรียกว่าโยกถึงตำแหน่งลัคนาไพ่7ดาบแปลว่าอาจจะมีใครที่คอยเขาเรียกว่าคอยขโมยผลงานคุณหรือคอยที่จะจดจ้องๆแอบย่องมาดูผลงานคุณระวังโดนก๊อปปี้ผลงานก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันถ้าใครทำงานแบบที่จะต้องจดลิขสิทธิ์จดเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาก็ควรจะทำนะถ้าคุณมีผลงานชิ้นงานอะไรที่ออกมาแล้วคุณกลัวโดนก๊อปปี้กลัวโดนขโมยผลงานคุณต้องไปจดขึ้นทะเบียนนะคะรักษาสิทธิ์ของคุณไว้เพราะไพ่วันนี้ยังแปลว่ามีคนคอยจ้องที่จะเอาผลงานของคุณอยู่คอยก๊อปปี้ผลงานของคุณอยู่ก็ได้อันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในตำแหน่งบุตรตะของคุณเป็นราชินีดาบแปลการตัดสินใจได้และทำได้ไพ่อริอยู่ไม่มีปัญหาค่ะเพราะเป็นไพ่สเตรนท์แปลว่าความเชื่อมั่นตัวเองความเก่งความสามารถตัวเองต้องเชื่อมั่นแล้วตัวเองทำได้นะคะเพราะตำแหน่งการงานยังขึ้น1ถ้วยแล้วก็ตำแหน่งลาภะแปลว่าอาชีพเสริมคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียมากมายในสมองคุณตอนนี้นะคะชาวกรกฎนะคุณกำลังคิดทำนู่นทำนี่คุณทำได้นะคะสำหรับเดือนนี้อาจารย์มองว่าดีเนาะ
พราะเรามองเห็นการเงินการรายได้คุณเข้ามาเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่สัญลักษณ์ของดาวศุกร์ดาววีนัสดาววีนัสดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและการเงินนะคะเพราะฉะนั้นและอยู่ในตำแหน่งการเงินก็ต้องบอกว่าเงินเข้ากระเป๋าเยอะรายได้เข้ามาเยอะจากความสามารถของคุณเองจากสิ่งที่คุณคิดจะทำสามเหรียญยังแปลพวกอาชีพได้อาชีพเซลล์ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะก็ได้ด้วยนะถือว่าดีมากนะคะโอเคค่ะในตำแหน่งพันธุบ้านเด็กถือไม้เท้านะคะที่บ้านมีกุมารทองกุมารีก็ได้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเขาเรียกว่ากุมารน่ะคุ้มครองอยู่บ้านคุณอ่ะถือว่าดีค่ะครอบครัวร่มเย็นค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้าเป็นมิตรภาพที่ดีนะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยคุณแม่ก็ไม่มีปัญหานะคะถือว่าดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วเนาะตำแหน่งบุตรนะถ้าเป็นพูดในเรื่องลูกก็แปลว่าลูกคุณเก่งมีความสามารถได้ข่าวดีเรื่องลูกสอบแข่งขันชนะก็ได้งานเขาก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นในแง่ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาของชาวราศีกรกฎก็แปลลูกน้องคุณอะมีความสามารถอันนี้คุณเหนื่อยน้อยหน่อยเพราะมีลูกน้องที่เก่งนั่นเองนะคะส่วนในตำแหน่งอริเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าไม่มีปัญหานะคะสิ่งที่จะเป็นปัญหาอาจารย์มองในเรื่องของความรักนะคะเพราะเป็นไพ่5ดาบกับ2ดาบนะระวังขัดแย้งระวังทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของมือที่3 7ดาบนะโยงมาถึงเนี่ยนะคะอาจจะหนึ่งนะคนรักของชาวราศีกรกฎอาจจะมีใครคุยใหม่ๆอยู่นะเหมือนเขามีใครคุยอยู่อะแต่ยังไม่ได้แปลว่าถึงขั้นแบบเลิกกับคุณแล้วไปมีคนนั้นสักทีเดียวแต่มันเหมือนว่ามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคนรักของคุณอันนี้ต้องคอยดูนะคะแต่อย่าเพิ่งไปจับผิดกันนะต้องคอยดูเฉยๆนะคะถ้ามีอะไรต้องพูดจากันดีๆพูดกันด้วยเหตุด้วยผลอาจารย์มองว่าผ่านไปได้นะจะยังไม่ถึงขั้นเลิกแต่อาจจะมีการปะทะคารมหรือคำพูดเพราะฉะนั้นต้องระงับอารมณ์หรือพูดให้มันซอฟหน่อยนะเพื่อการปรับความเข้าใจกันเนี่ยคุณยังไปต่อกันได้นั่นเองนะคะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะจบอะแต่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยอันเนี้ยถ้าทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนก็อาจจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันในเรื่องของเนื้อหาของงานนะคะอันนี้ต้องระวังหรือแม้กระทั่งเรื่องของผลประโยชน์นะคะต้องเคลียร์กันให้ดีค่ะอาจารย์มองก็ยังไม่ถึงขั้นแตกแยกถึงขั้นแบบแยกกันออกไปเลยธุรกิจล่มมันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะมีปัญหาในแง่ของผลประโยชน์เนี่ยต้องแบ่งสรรปันส่วนให้มันลงตัวนะคะหรือในแง่ของความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจนี่ก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันมันก็จะผ่านได้นะคะในตำแหน่งนี้ยังพูดในแง่ของสุขภาพนะคะเพราะเป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกับลัคนาด้วยให้ระวังอาการปวดศีรษะความดันอันนี้ต้องระวังแล้วก็ระบบของกล้ามเนื้อนะคะสำหรับกรกฎนะคะส่วนในตำแหน่งสุภาผู้หลักผู้ใหญ่เป็น7เมษายนนะเขายังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่ก็ยังส่งเสริมไม่ได้เสียนะคะในตำแหน่งผู้ใหญ่นะหรือไพ่ใบนี้ถ้ามองในแง่การสอบแข่งขันการชิงทุนหรือการที่จะต้องโชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้ใหญ่เห็นเราต้องแสดงให้เต็มที่นะคะแล้วคุณจะผ่านได้หรือไปสอบไปยื่นแบบอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังมีโอกาสชนะแต่แค่ความหมายไพ่นี้คือต้องทุ่มเทเต็มที่ใส่ไปเต็มร้อยอะไรความหมายประมาณนี้นะคะในเรื่องของงานบางท่านอาจจะมีความคิดอยากเปลี่ยนงานอยู่ก็มีนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนได้นะในเดือนนี้เพราะตำแหน่งกรรมะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยหรืออีกความหมายหนึ่งท่านยังมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งงานนะคะไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องงานไม่เสียค่ะนะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดแล้วเนาะในเรื่องของการวางแผนการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมก็ถือว่าทำได้นะคะแต่ข้อที่ต้องระวังก็คือความเครียดนะคะความเครียดอาจจะทำให้เราอ่ะ
ไม่สบายได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวชาวกรกฎให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดพักผ่อนให้พอนิดนึงนะคะบางครั้งมองว่าโหมงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะนะคะก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะอาจารย์มองต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของความเครียดทำให้ไมเกรนขึ้นได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่ถึงขั้นอะไรรุนแรงนะคะโชคลาภนะคะตำแหน่งลาภะเป็น7ถ้วย1ได้จากความฝันได้ด้วยนะไพ่ใบนี้ฝันอะไรก็นั่นแหละค่ะใช่เลยนะถือว่ามีโชคจากความฝันของตัวเองด้วยค่ะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภจากไพ่ Oracle ชุดแสงสุขขอพลังงานไพ่ชุดแสงสุขบอกตัวเลขโชคลาภของท่านมี78นะคะ7 8 5แล้วก็80 7 8 5 80พลังงานตัวเลขสำหรับชาวกรกฎค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ